ันนี้เราจะชูมือขวานะฮะประกาศความพร้อมแสดงความมั่นใจนะของทีมพรรคเพื่อไทยของเราในทุกพื้นที่เราปักธงเพื่อไทยไว้ครบถ้วนครับทั้ง400เขตแล้วคุณเศรษฐาครับตอนนี้คุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการแล้วและพรรคเพื่อไทยคนก็ประเมินว่านี่คือพรรคที่จะชนะเลือกตั้งอันดับ1แน่นอนถ้าอยู่ในการเมืองปกติเนี่ยเราควรจะบอกได้มั้ยครับว่าคุณเศรษฐาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็เป็น1ใน3คนนะครับอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติกับทางคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับแต่ผมว่าภารกิจต่อไปนี้เนี่ยจากนี้ไปถึงวันที่14พฤษภาคมเนี่ยคือการต้องเดินสายแล้วก็เผยแพร่นโยบายให้กับพี่น้องประชาชนทราบเพราะอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเมื่อวานนี้เรามีการเปิดนโยบายไปมีหลายนโยบายที่ต้องการการให้ความกระจ่างลงรายละเอียดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือภารกิจสำคัญมากกว่าการที่จะไปเป็นห่วงว่าเอ๊ะใครจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมี3คนเราทั้ง3คนก็รักชอบกันมีความเคารพมีความสนิทสนมพูดกันรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ไม่ถ้าเกิดวันนั้นมาเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมมาแล้วก็คณะกรรมการบริหารประชุมจะตกลงไปออกที่ใครก็อีก2คนผมว่าก็มีความยินดีนะครับแต่ว่าทั้ง3คนมีความพร้อมครับครับถ้าผมได้โอกาสได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมจะอุทิศเวลาทั้งหมดของผมทำหน้าที่รับใช้ประชาชนทำนโยบายให้เป็นจริงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศคืนศักดิ์ศรีคืนความมั่งคั่งคืนความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับเมื่อวานนี้บนเวทีคุณเศรษฐาใช้คำว่าสิ่งที่จะทำในฐานะผู้นำของประเทศคุณต่อไป คุณเศรษฐาไม่ได้ใช้คำว่าถ้าผมเป็นนายกผมจะทำอะไรครับทำไมเลือกใช้คำนี้ครับผมเรียนงี้ครับเวลาที่ผมสื่อสารกับมวลชนเนี่ยผมสื่อสารในฐานะนายเศรษฐาทวีสินนะครับผมเป็นว่าที่แคนดิเดตใช่ไหมครับผมจะไปพูดว่าถ้าเกิดว่าผมว่ามันเรื่องของความหนักแน่นเรื่องของความมั่นใจมันไม่มีเวลาจะสื่อสารต้องสื่อสารให้ชัดเจนแต่ว่ารู้กันอยู่แล้วว่ามีว่าที่แคนดิเดตอยู่3คนจะเป็นถึงเวลาที่ผมพูดผมก็ต้องพูดว่าอย่างที่บอกนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีความกังวลประเด็นที่คุณเศรษฐาเคยบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาอาจจะไม่รับตำแหน่งอะไรเลยคนก็เลยกังวลว่าอ้าวถ้าเราตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะคุณเศรษฐาแต่กลับกลายเป็นว่าคุณเศรษฐาอาจจะไม่ได้เป็นนายกแล้วคุณเศรษฐาอาจจะออกจากวงการการเมืองไปเลยหรือเปล่าครับยังไงผมก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาของคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ดียังไงผมก็ยังเป็นเมมเบอร์ของพรรคเพื่อไทยอยู่ดีนะครับคือพูดกันไปเมื่อวันที่ประมาณวันที่3หรือ4เดือนมีนาใช่มั้ยครับเวลาก็ล่วงเลยมาเยอะนะครับตอนนั้นยังไม่ลงการเมืองเต็มตัวนะครับในช่วง 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีการลงไปพบปะพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีวิธีการหรือเรามีแนวทางที่เราจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หลายแนวทางนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกการเป็นแคนดิเดตนายกก็เป็นการแสดงความชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลานี้เดินสายปราศัยก่อนแล้วก็เคารพในการตัดสินของประชาชนนะครับฟังความคิดเห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้พูดเนี่ยช่วงเวลาที่ลงพื้นที่มาเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังอะไรหลายเรื่องนะครับคนก็พูดเยอะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดคนก็อาจจะให้เครดิตผมเยอะในเรื่องที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารเรื่องเศรษฐกิจแต่เรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยหรือเท่าเทียมกันเนี่ยก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยมีอิสระเสรีภาพภายใต้ขอบเขตของกฎหมายสากลอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับผมอยากย้อนกลับไปครั้งก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสคุยกับคุณเศรษฐาคือวันที่3มีนาคมวันนั้นนะครับคุยที่พรรคเพื่อไทยวันนั้นคุณเศรษฐายังมีความกังวลในเรื่องการต้องขึ้นเวทีปราศัยกับคนจำนวนหมื่นคุณเศรษฐาบอกว่ายังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะขึ้นเมื่อไหร่
แต่อีกไม่กี่วัน11มีนาคมคุณเศรษฐาไปขึ้นเวทีแรกที่พิจิตรครับและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนทุกคนบอกว่าเครื่องคุณเศรษฐาจะติดแล้วอยากให้เล่าเบื้องหลังตรงนี้หน่อยครับก็การเตรียมตัวจนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นคนที่พูดบนเวทีได้วันนั้นวันนั้นก็มีความกังวลจริงๆนะครับวันที่3ก็มีความกังวลเพราะว่าผมก็เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงว่าเราจะก้าวจากบทบาทนึงในสังคมที่เป็นนักธุรกิจก้าวไปนักการเมืองไม่เคยต้องไปพูดปราศัยกับคนเดี๋ยวว่าแต่เป็นหมื่นเลยเป็นพันเป็นร้อยก็ยังไม่ก็เกือบเรียกว่ายังไม่เคยเลยนะอยู่ในเวทีที่ไปกับมติชนมาเท่านั้นเองซึ่งระยะหลังมันก็เป็นเรื่องของโควิดคนมาเข้าอยู่ในฮอลล์ก็80 90คนมันก็น้อยอ่ะใช่มั้ยครับมันก็เป็นความกังวลเป็นธรรมดานะครับแต่ผมคิดว่าการที่ผมขึ้นเวทีแล้วก็อาจจะสื่อสารออกมาได้พอสมควรเนี่ยก็เพราะว่าเป็นความเชื่อจริงๆที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราประสบปัญหาอะไรอยู่นะครับแล้วก็ต้องการการแก้ไขอย่างไรนะครับก็ยังถือว่ายังทำไม่ได้ดีหรอกครับดูจากพี่ๆบางคนอย่างพี่อ๋อยจาตุรนต์นะครับตอนนี้ก็เป็นคนที่พูดจาแล้วก็น่าฟังแล้วก็ยังมีแฟนคลับติดตามได้ผมพูดมีคนจับเวลาว่า11นาทีเนี่ยมากสุดเนี่ยผมมีความสุขเหมือนเป็นชั่วโมงเลยนะคือผมต้องเรียนตรงๆว่ามีความอึดอัดอ่ะมันไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่ว่าพอพูดออกไปมันก็เริ่มเข้าใจว่าหลายๆคนที่เขาพูดเก่งเนี่ยหรือเขาสื่อสารได้เก่งเนี่ยมันต้องมาจากภายในความเชื่อจริงๆของเขานะครับแต่สิ่งที่คุณเศรษฐาทำมาเวทีล่าสุด17นาทีก็เป็น17นาทีที่ทรงพลังมากๆนะครับครับอันนั้นก็เตรียมตัวมานานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการไม่อยากให้คำปราศัยเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองร่วมกับของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมีเรื่องที่ต้องพูดเยอะนี่ขนาดอีก2แคนดิเดตของท่านก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับถ้ามีคนที่แบบว่าเขายังไม่รู้จักคุณเศรษฐาเลยแต่ตอนนี้คุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตแล้วถ้าจะต้องแนะนำตัวกับเขากับชาวบ้านกับประชาชนจะบอกเขาว่าคุณเศรษฐาคือใครดีครับผมคือ1ในตัวแทนของพรรคเพื่อไทยพรรคที่มีนโยบายคิดใหญ่ทำเป็นนะครับแล้วก็ทำมาได้โดยตลอดผมเป็นแค่ตัวแทนของพรรคที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจนพ้นจากความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมประเด็นเรื่องส.ส.เนี่ยจริงๆก็ คุณเศรษฐาเคยตอบเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงมีคนตั้งคำถามอยู่เหมือนกันมันเหมือนคุณเศรษฐาไม่จริงใจคือจะรอแต่ตำแหน่งบริหารอย่างเดียวไม่ยอมมาเล่นการเมืองเต็มตัวไม่ยอมลงบัญชีรายชื่อผมมีความเชื่องี้ครับความถนัดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสถาบันที่มี3สถาบันที่ทำให้เวลาเราอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่กันได้ก็คือมีสถาบันนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาสถาบันตุลาการใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีนำทีมโดยท่านโดยนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งความชำนาญของผมมาอยู่ฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรองนายกหรือว่าจะเป็นนายกอันนี้ถือเป็นฝ่ายบริหารผมเสนอตัวเข้ามาอยู่ในฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างที่บอกเราขึ้นเวทีเนี่ยที่ยืนไม่มีพอหรอกมีเป็น10หลาย10บุคคลที่ทรงคุณภาพเนี่ยเต็มไปหมดหลายๆท่านก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการที่เข้าไปออกกฎหมายในรัฐสภาผมไม่มีความชำนาญผมไปกินโควต้าเขาทำไมถ้าเกิดหวังว่าไม่ใช่ถ้าเกิดเราได้คะแนนเสียงน้อยเราไม่จัดตั้งรัฐบาลแล้วเกิดผมไปเป็นส.ส.ผมเข้าไปผมเก่งสู้พี่อ๋อยจาตุรนต์ไม่ได้ผมเก่งสู้เท่าพี่นพดลไม่ได้ผมเข้าไปกินพื้นที่เขาทำไมผมไปแย่งเขาทำไมผมก็ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้ไม่เท่ากับพี่อ๋อยอยู่ดีใช่ไหมครับตรงนี้ผมก็ต้องให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถที่มันถูกทางทำไปผมพยายามไม่อ้างว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยอนุญาตให้ผมไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นะครับแต่นี่คือความคิดของผมคนเดียวที่ผมคือว่าผมมีความชำนาญทางด้านการบริหารแต่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยโดยรวมจะมีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ผมก็ยินดีที่จะร่วมโหวตให้ในฐานะสมาชิกของพรรคเหมือนกันแต่วันนี้มันเป็นอย่างนี้และผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับยืนยันครับว่าทำตามกฎทำตามเสียงส่วนมากเพราะว่า
จิตใจผมยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วครับผมขอย้ำอีกทีหนึ่งถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาจะทำอะไรต่อครับ ถ้ากรณีว่าพรรคอาจจะเลือกคุณอุ๊งอิ๊งหรือเลือกอาจารย์ชัยเกษมก็ด้วยความยินดีก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วแต่เขาจะมอบหมายมาให้จะเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงไหมครับยังไม่ได้คิดตรงนั้นครับวันนี้เอาแค่ไปเผยแพร่นโยบายก่อนนะครับไปพูดคุยกับพ่อป๋าพี่น้องประชาชนนโยบายที่ออกไปเมื่อวานนี้ก็ยังมีรายละเอียดที่ยังต้องลงกันอีกเยอะพอสมควรนะครับเราจะคิดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้รายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญรายละเอียดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพื่อมาปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันคุณเศรษฐาวิตกกังวลไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะโดนแบบกรณีของคุณทักษิณหรือว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์ครับถ้าเกิดบอกว่าไม่วิตกก็คงไม่จริงนะครับเพราะว่าพวกเพื่อนฝูง ทุกคนก็บอกเอ๊ะไม่กลัวเลยเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย มันต้องชั่งน้ำหนักดูแล้วอะนะครับว่าในช่วงเวลา 7-8 ปีหรือ 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้อยู่ได้เป็นได้สัมผัสหรือเปล่าไม่ใช่ว่านั่งสนทนากันในแค่วงสนทนาวงงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็มานั่งพูดกันมานั่งติรัฐบาลเขาแล้วก็ไม่เคยออกมาทำอะไรเลยนะครับผมเชื่อวันนี้เนี่ยในใจผมในตัวเองเนี่ยเราชั่งใจดูเรียบร้อยแล้วว่าเราก็ต้องพร้อมต่อการตรวจสอบนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นพรรคคู่แข่งเป็นศัตรูไม่อยากเห็นเขาต้องใช้วิธีการใดๆนะครับเพราะผมเองผมก็ไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ถ้าเราทำให้ดีที่สุดเผยแพร่นโยบายที่เรามีให้ดีที่สุดทำข้อเข้าใจของพี่น้องประชาชนรัฐบาลเก่าทำอะไรไปดีถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาทำไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปเปลี่ยนแปลงครับนะครับพี่น้องประชาชนเป็นหลักคุณเศรษฐาพร้อมขึ้นเวทีดีเบตไหมครับก็พร้อมแล้วแต่ทางพรรคจะจัดมาว่าผมเหมาะสมตรงไหนอย่างไรแล้วก็จัดลำดับความสำคัญไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ต้องไปหน้าแล้วก็อยากไปฟังดูก็ถือว่าเป็นจังหวัดเล็กแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวน่าสนใจนี่คือในลักษณะของปัญหานะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่ก็เป็นต้นน้ำใช่ไหมครับเรื่องของการทำไร่ลื่นลอยทำอะไรหลายๆอย่างเรื่องของแล้งเรื่องของเป็นเมืองวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งยังอาจจะไม่ได้รับการโปรโมทดูแลที่มันดีเพียงพอผมก็อยากจะไปดูผมก็ให้ความสนใจผมก็อยากจะไปฝ่ายหนาวอ่ะว่ามีตรงไหนที่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วสามารถเข้ามาทำให้จังหวัดน่านดีขึ้นได้นะครับคือยังอยากลงพื้นที่ไปฟังก็ลงหมดครับทำทุกอย่างครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รู้สึกพรุ่งนี้ก็ไปสายไหมคือตารางก็แน่นเอียดนะครับตารางก็แน่นเอียดเหมือนกันนะครับก็พร้อมนะครับสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดสงกรานต์ก็เดินสายสุสาครสุสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็ไปทุกวันนะครับก็เต็มตัวครับก็เต็มตัวครับก็จริงๆแล้วก็เรื่องอย่างที่ผมบอกปราศัยเป็นเรื่องที่เราคุยคนเราพูดฝ่ายเดียวใช่ไหมครับพูดฝ่ายเดียวเราไม่รู้ว่าคนอีกหมื่นคนเขาคิดอะไรนะแต่การไปพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอะไรที่เรากลับมาผมก็ต้องไปนั่งประชุมกับการบริหารพรรคไปนั่งกับประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจไปนั่งประชุมคณะกรรมการเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องความเสมอภาคไปครับเดี๋ยวว่าเขาอึดอัดเรื่องนี้พี่แก้ไขหน่อยสิพี่ช่วยหน่อยสิใช่ไหมแล้วอีกที่จะคุยกันใหม่นะผมต้องลงอีกจังหวัดนึงแล้วผมต้องไปคุยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือการเป็นนักการเมืองกับเป็นนักธุรกิจมันไม่เหมือนกันจริงแต่เราสามารถบริหารจัดการได้ใช่ไหมครับเอาความรู้ความสามารถหรือวิธีการเนี่ยเอามาปรับปรุงแต่งเติมเพื่อให้มันเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้นะครับผมขอเน้นย้ำคำว่าทั่วถึงเนื่องจากที่ผ่านมาการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างผลประโยชน์ให้กับคนไม่กี่กลุ่มในประเทศตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางฐานะของครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเราอาศัยเทคโนโลยีใช้ Digital Wallet ให้นำไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้เติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคน
ใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนรอบที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราจะใส่เงินกี่บาทบางคนก็เดาเอาไปว่า500บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน 10,000 บาทเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาเปิดตัวเลข 10,000 บาทแล้วจากกรณีของกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับที่ใช้คนอายุ16ปีขึ้นไปมีคนกังวลไม่น้อยเหมือนกันบอกว่านี่แจกเงินอีกแล้วเหรอแล้วจะเอาเงินจากไหนเศรษฐกิจประเทศมันจะไม่พังเลยนะครับถ้าผิดพลาดขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโตเท่าไหร่ 2.6 ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศที่เขาเคยเป็นรองเราทั้งหมดเขาโตเกิน 5% หมดบางประเทศ 8% มากกว่าเรา 2 หรือ 3 เท่านะครับเราเองเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่มันย่ำแย่มากถ้าเหมือนคนป่วยก็เหมือนก็อยู่ใน ICU นะครับหรือใต้เต็มที่แล้วล่ะนโยบายแหละหลายๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราจะเป็นการกระตุ้นครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้เรากลับขึ้นมาทำมาหากินมีรายได้ที่เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นเราต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ใหญ่ที่สุด 10,000 บาทนี่ถือเป็นนโยบายหลักของเรานะครับประกอบไปด้วย1ระยะเวลาในการใช้คือ6เดือนเราต้องการให้มีการใช้เร็วๆเพื่อจะได้มีการร้านค้า SME อุตสาหกรรมทั้งหลายจะได้มีการสั่งผลิตสินค้ามีการซื้อสินค้ามาตุนไว้เพื่อที่จะขายมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับสองคือเรื่องของระยะทางที่เราขีดไว้ radius รัศมี4กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับว่าเราไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาในกรุงเทพแล้วมาจับใช้สอยตามห้างใหญ่ๆอย่างเดียวไม่อยากให้ไปที่หาดใหญ่ภูเก็ตพัทยากรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นอย่างเดียวหนองบัวลำภูบึงกาฬมุกดาหารศรีสะเกษสุรินทร์เราก็อยากให้เขาใช้ที่นั่นมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาไม่ใช่แค่การขยายตัวมากระจุกอยู่ที่เมืองหลวงอย่างเดียวแต่พอออกนโยบายไปก็มีคนบอกว่าเอ๊ะบางคนบางหมู่บ้านเนี่ย4ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอันนี้เราผมก็ต้องไปฟังคนที่น่านเหมือนกันที่จะไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่าเขามีความคิดยังไงเศรษฐาครับบ้านหนูอยู่ตรงนี้เนี่ยภายใน4ยอดจะ4เลย5กิโลเมตรก็ไม่มีร้านอะไรเลยแต่ข้อดีของบล็อกเชนคือเราสามารถขีดได้เราสามารถรู้ได้ว่าถ้าภายในกรุงเทพทุกคนภายใน4กิโลเมตรแน่นอนหาดใหญ่ภายใน4กิโลเมตรแน่นอนภูเก็ตภายใน4กิโลเมตรแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาต่ำเนี่ยเราอาศัยที่นิยมบล็อกเชนเนี่ยมาขีดใหม่ก็ได้นะอาจจะเป็น 6.5 ของบึงกาฬก็ได้อาจจะเป็น 7.3 ของมุกดาหารก็ได้เราต้องการการกระตุ้นอย่างนี้มากกว่าส่วนคำถามต่อไปก็คือว่าเรื่องของประชานิยมเรื่องของว่าจะเอาเงินมาจากตรงไหนตรงนี้ตรงไหนใช่ไหมครับคนที่มีอายุ16ปีหรือมากกว่าเนี่ยมีประมาณ50ล้านคนสมมุติเราตัวเลขกลมๆแล้วกันก็ประมาณ500ล้านต่อปีเราทำคนเดียวนะไม่ได้ทำทุกปีนะเราทำคนเดียวให้ใช้หมดภายใน6เดือนสมมุติว่าเราสมมุตินะสมมุติเราได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลกว่าจะได้ทำเรื่องนี้ออกมาผมคิดว่าสมมติแล้วกันเป็น1วันที่1มกราคมปีหน้าใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเรื่องนายกออกมานายกก็คงได้ประมาณเดือนกรกฎาคมฟอร์มรัฐบาลกันได้สิงหากันยาก็ได้บริหารจัดการเรื่องงบประมาณอะไรออกมาก็ประมาณนั้นแหละกว่าจะคลอดออกมาใช่ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรเราใส่เงินไปในกระเป๋าตังค์คนเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยได้แวดเพิ่มมากขึ้นภาษีนิติบุคคลจากข้างล้านก็จะมากขึ้นอันนั้นก็เป็นแสนล้านแล้วใช่ไหมครับพอมีเงินเข้าไปสวัสดิการคนจนหลายอย่างก็ต้องลดลงไปบัดเจ็ตที่เคยต้องใช้อยู่40,000 ล้าน60,000 ล้านก็จะหายไปเพราะว่าเขาก็จะไม่ควอลิฟายที่ได้ตรงนี้ไปเงินตรงนี้ก็มาอีกประมาณเกือบแสนล้านละก็ประมาณ200,000 ล้านละใช่ไหมครับการบริหารจัดการงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นอาจจะมาจากงบประมาณของอำนาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอยู่ประมาณปีหนึ่งแสนล้านอาจจะนำมาใช้สัก 30% สัก 30,000 ล้านใช่ไหมงบกลางแต่ผมเองผมถ้าเกิดว่าได้รับเลือกมาผมก็ไม่อยากใช้งบนี้หมดเพราะว่าเป็นงบฉุกเฉินเผื่อน้ำท่วมเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่ออะไรใช่ไหมครับเราน่าจะเป็นโฟกัสที่รายได้ที่มันจะมามากกว่าใช่ไหมครับบางคนถ้าเกิดง่ายๆก็พูดไปก็ไปงบทหารตั้งปีนึงเท่าไหร่สองสามแสนล้านตัดเข้ามาเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจว่างบประมาณบางตัวมันก็ยังต้องมีอยู่บ้างแต่อาจจะขอเข้ามาได้ไหมสักสองสามหมื่นล้านเป็นไปได้ไหมตรงนี้หน่อยนึงใช่ไหมครับการบริหารจัดการเรื่องภาษีปีหน้ามันจะเก็บภาษีได้มากขึ้นเท่าที่เราได้ศึกษามาทีมงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยศึกษามาก็เพิ่มไปตั้งสองแสนล้านแล้วตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็สองแสนล้านแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันมีคนยื่นภาษีประมาณ10ล้านคนเสียจริงๆประมาณ 3.9 สมมุติ4ล้านคนการที่เราใส่เงินเข้าไปในเป๋าตังค์ดิจิทัลเนี่ยเราหวังว่ามันจะทำให้คนที่เข้าสู่ระบบภาษีมากยิ่งขึ้นในระยะยาวมันก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นมันมีหลายวิธีเหลือเกินครับเพราะว่าการที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ให้ประโยชน์กับชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผมยืนยันผมมาตรงนี้ผมไม่ได้มาละรังแกเจ้าสัวกีดกันเจ้าสัวหมื่นบาทคุณใช้ที่ไหนก็ได้คุณใช้ที่ร้านสะดวกซื้อที่ไหนก็ได้คุณจะซื้อปุ๋ยก็ได้คุณจะซื้อเมล็ดพันธุ์ก็ได้ใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคนไม่ถามแต่ผมโยนคำถามและคำตอบไปในตัวเลยก็ได้ไม่ใช่คำตอบหรอก possible answer ไว้ในตัวหมื่นบาทถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะหนูไปใช้ได้ไหมผมไปใช้หนี้ธนาคารได้ไหมเราก็ยังไม่ได้คูตรงนี้เลยนะถ้ามาบอกต้องอยากเข้าไปเจอพี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นเขาไม่ใช่เอาความคิดเราเป็นหลักอย่างเดียวว่าต้องใช้อย่างเดียวนะถ้าใช้อย่างเดียวมันจะปั่นเศรษฐกิจได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดไปใช้หนี้แล้วมันก็จะไม่ปั่นเศรษฐกิจมันจะไม่ปลุกเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมาแต่ตรงนี้เราตัดสินใจแน่ๆหรือยังว่าเราจะไม่ให้ใช้หนี้ยังเราต้องไปฟังก่อนได้มาหมื่นนึงอาจจะบอกให้ 20% ไปใช้หนี้ได้อาจจะ 2,000 3,000 4,000 5,000 อาจจะถ้าเกิดทำตรงนั้นได้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยอันหาหนึ่งคือหนี้ครัวเรือนถูกไหมครับถ้าเกิดเข้าไปใช้หนี้ครัวเรือนก็ลดลงความสามารถในการที่เขาจับจ่ายใช้สอยดอกเบี้ยเขาลดลงดอกเบี้ยเขาลดลงเขาก็ไปซื้อของได้มากขึ้นอยู่ดีมันต้องเข้าใจเศรษฐกิจโดยรวมด้วยผมไม่ได้มีคำตอบทุกอย่างนะวันนี้ไม่ได้พยายามจะมาบอกวันนี้ว่าเรารู้หมดทุกอย่างแต่ว่าระหว่างนี้ถึงว่าวันที่เราถ้าเราได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเราจะมีรายละเอียดที่มันสามารถนำไปอธิบายแล้วนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนได้อันนี้ก็บอกได้ว่านโยบายอาจจะเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรามีอีกชุดหนึ่งสำหรับการวางไว้สำหรับระยะยาวเยอะแยะหมดครับเช่นรายได้ของเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของคุณวิ่งที่พูดไปว่าเติมเงินเข้าไปอีก 20,000 บาทใช่ไหมครับโอ๊ยเราดีเข้ามามันจะบวกนี่จะกลายเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณเติมเงินเข้าไปแล้วรายได้เกษตรกรเพิ่ม3เท่าภายใน4ปีคุณคิดหรือว่ารายได้ครัวเรือนของเราต่อครอบครัวจะไม่ถึง 20,000 แทนที่ปัจจุบันจะบอกว่า3ล้านคนจะลงไปแค่ 500,000 คนก็มาก็ใช้ลดน้อยลงไปมีเยอะแยะไปหมดครับงบมาที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเรามีไม่ใช่ว่ามันนโยบายที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีเยอะแยะมากครับเยอะแยะมากซึ่งผสมผสานกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวม GDP จะโตเฉลี่ยนะครับปีนึงไม่ต่ำกว่า 5% ปีแรกอาจจะ4ปีมันจะ6ก็ได้แล้วแต่ผมพูดถึงค่าเฉลี่ยแล้วแต่ความรวดเร็วในการที่เราจะสามารถดำเนินนโยบายต่างๆได้ถ้าเกิดนโยบายเป๋าตังค์ดิจิทัล 10,000 บาทคลอดได้เดือนมีนาแทนได้เดือน1มกราปีนั้นก็อาจจะต่ำคือผมอยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันเหมือนกับบริษัทเหมือนที่ท่านนายกท่านได้เทิดมาไม่ใช่บริษัทที่สั่งโป๊กแล้วทำได้ผมเข้าใจความยากผมเข้าใจความลำบากใจผมเข้าใจคุณครับอึดอัดใจถ้าได้เข้าไปทำเราก็ต้องบริหารความเข้าหวังตรงนี้ของตัวเองเหมือนกันเรามีระบบรัฐสภาเรามีระบบหลายระบบที่เราจะต้องไปอธิบายไปขออนุมัติมาเพื่อที่จะทำให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก่อนความตั้งใจมีความตั้งใจจริงนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเวลาเข้าไปจริงแล้วอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องข้าราชการหรือเปล่าครับ
คุณอย่ามองข้าราชการเป็นศัตรูสิครับคุณมองข้าราชการเป็นทีเวิร์คข้าราชการเป็นเสาหลักอันนึงที่ช่วยผลักดันประเทศข้าราชการเก่งๆมีเยอะข้าราชการที่อยากเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะมากเป็นหน้าที่ของผู้นำหรือทีมของผู้นำที่ต้องไปโมทิเวตที่ต้องไปทำให้เขาเข้าใจถึงนโยบายที่มันเป็นจริงมีแก่นสารถึงความเป็นทำได้จริงไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาเอาไม่คือเขาเป็นทีมส่วนหนึ่งของทีมเขาต้องเก็ตออนบอร์ดอ่ะเขาต้องเข้ามาอยู่ในทีมของเราแล้วเดินไปด้วยกันข้างหน้าผมอาจจะมองโลกสวยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามีความตั้งใจจริงอุทิศเวลาทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับการทำงานอย่างจริงจังเนี่ยผมเชื่อว่าผมสามารถที่จะโน้มน้าวหลายๆภาคส่วนให้เข้ามาทำให้กันได้นะครับเหลือเวลาพักผ่อนส่วนตัววันละเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ได้คิดนะครับผมเอาภาษาอังกฤษเรียก body clock ของตัวเองเป็นตัวกำหนดมากกว่าถ้าไหววันละ5นอน5ชั่วโมงก็5ชั่วโมงถ้ามันนอน5ชั่วโมงมา3วันมันต้องนอน8ชั่วโมงก็นอน8ชั่วโมงอย่างไม่ออกกำลังกายมากี่วันแล้วสองอาทิตย์แล้วเนี่ยวันนี้ก็อยากจะไปออกกำลังกายละตอน5โมงเย็นยังเตะบอลอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็คิดว่าจะไปเตะฟุตบอลอยู่ครับอยากก็ต้องบริหารให้ดีเพราะแม่ออกกำลังกายมา2อาทิตย์แล้ววันนี้ก็รู้สึกจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดวันนึงก็ต้องบริหารให้ดีก็ต้องระวังตัวให้ดีครับก็ผมว่ามาก็เดินนะครับเหนื่อยก็พักก็ว่ากันไปอย่ามีความคาดหวังอย่าว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่าเลยผมว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันที่ยึดโยงประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมมาทำตรงนี้เสนอตัวมาตรงนี้แล้วเนี่ยความต้องการของประชาชนก็เป็นหลักทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นวันนี้ทำไหวแค่8ชั่วโมงก็8วันอีกวันนึงทำ20ชั่วโมงก็20ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องมีการเสียแซงไม่ต้องมีการอะไรทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่คุณเศรษฐาไม่อยากเห็นเลยทางการเมืองคือเรื่องอะไรครับไม่อยากเห็นพรรคการเมืองที่ได้อำนาจมาแล้วไม่ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ